ยกที่3ครับครับเป็นยังไงครับอาจารย์เมื่อกี้แค่ออเดิร์ฟนะครับเมื่อกี้เสิร์ฟจานเด็ดครับผมกายกับริบตาไม่ได้ดูเลยครับผมก่อนจะไปดูมวยกันต่อครับขอบพระคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับดอกจัน4966แล้วก็โครงการเดอะมาสเตอร์พีซซีนารีฮิลจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยชุดกีฬากีฬาโดยเสียคำจันทร์ซาวคำเขตครับฮอตไลน์มวยเด็ดของพี่จักอ้อมน้อยมวยหูของพี่จิ้นเจเจรวมไปถึงร้านอาหารไม้หมอนซีฟู้ดของโกตีด้วยนะครับแล้วอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามคู่มันมวยไทยกันต่อเชิญเลยครับมากันที่วิกสังกะสีวิกสังกะสีลุมพินีกันต่อครับนี่เป็นมวยคู่ที่5ของรายการยกวิทยาเพชร 40,000 พบกับเพชรดำสิทธิ์บุญมีครับพิกัด124ต่อ123ปอนด์ครับมาดูประวัติของทั้งคู่โอ้โหนี่วินฟรีเชฟเฟอร์ครับอาจารย์ครับโอ้โค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับสงสัยบอลไทยต่อยกันมากเกินครับแล้วมาดูมวยซะเลยครับให้มันจบสิ้นไปเอาละครับมาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่กันหน่อยครับครับยงวิทยาหรือว่านายฤทัยพันธ์ทรัพย์มณีชื่อเล่นชื่อมอสครับอายุ18ปีค่าตัว 40,000 บาทจากทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นช่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถม3กษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบชิ่งกุ้งปูแหล่งเฟื่องฟูเรียนรู้จตุคามจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแม่ยงวิทยานี่หน้าตาดีนะครับอาจารย์ครับหน้าตาดีครับครับผมส่วนเพชรดำสิทธิ์บุญมีหรือว่านายบรรพตโจทย์รำครับชื่อเล่นชื่อมิกอายุ23ปีค่าตัว 35,000 บาทจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมืองปราสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์แพ้เป็นแล้วนะฮะครับผมครับผมกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการรายนี้จากนครศรีธรรมราชนะฮะครับครับเป็นการยอดเยี่ยมของชมรมผู้สื่อข่าวกีฬามวยครับนี่ปล่อยตัวมายกที่3นี่ความเป็นต่ออยู่ที่กางเกงสีแดงครับ10ต่อ9ครับโอ้ตอนเช้า 3-2 เลยครับครับกางเกงสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินเป็นต่อ 3-2 นะครับรุ่นพี่ครับผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะครับส่วนเจ้าหยกวิทยานี่เป็นรุ่นน้องเพิ่งโตขึ้นมาครับของคุณวิทยาเพชร 40,000 ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ของอาจารย์บุญมีแพ้วพุนสงครับถ้าเบอร์หนึ่งของสิทธิ์บุญมีก็คือก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อมาใช้ก้องศักดิ์เอกบางไทยเอกบางไทยครับนี่ครับถือว่าเป็นมวยที่อยู่ในชุดพิมพ์นิยมแล้วครับครับประเภทข่าวในรัดล็อกเหนียวก็อยู่ที่กางเกงสีแดงประเภทสายแน่นเนียนก็อยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับหมดยกที่3ใช่ไหมครับผมเป็นไงฮะความเชื่อความเชื่อทางข้างอยู่ที่กางเกงสีแดงครับอาจารย์เป็นต่อ 5-4 ครับ 5-4 ก็ดูยกนี้ครับสิทธิ์บุญมีเนี่ยซ้ายแน่นเนียนครับแข้งซ้ายแทงซ้ายเนี่ยปากขวาก็มีสลับนะครับวัดกันเลยครับให้แข็งแกร่งกันครับเด้งทีขวาแทงเข่าซ้ายกางเกงสีแดงเลยครับแหมซ้ายมาแต่บุรีรัมย์เลยครับนี่ครับเตะแล้วคาแล้วว่าไม่แรงครับถ้าเปลี่ยนจากการดูเป็นการโดนเนี่ยอาจจะแรงครับครับแค่คิดก็เสียวแล้วครับอาจารย์ครับรุ่นน้องจะลบเหลี่ยมรุ่นพี่หรือรุ่นพี่จะสยบรุ่นน้องก็ต้องดูกันแหละครับครับคุณเชษฐ์สุราชก็ส่งเข้ามาครับโอ้โห 3A เป็นเอกไม่เหมาะกองศักดิ์ไปเลยแต่คงจะชกกันครับ3 A กล้อง3 A กับเป็นเอกวันที่4ครับครับโอ้โหดันออกแข้งซ้ายแม่หลุดครับหยกวิทยาเดินเข้าหาแทงขวาเพชรดำแทงแม่แต่ทิศทางน้ำหนักนี่แม่ไปตกอยู่กับทางหยกวิทยากางเกงสีแดงครับครับโอ้โหวางแข้งซ้ายครับเพชรดำวางแข้งแล้วคาด้วยครับครับให้เห็นครับว่ากันอย่างนั้นทีครับทีไว้ก่อนครับใครคิดว่าไม่สำคัญครับโอ้โหนี่ครับอ้าวหายใจรถต้นคอแล้วครับหยกวิทยาเขาเรียกทรงลุมพินีครับเปิดเกมเข้าหาครับครับต้องรู้เขารู้เราครับมวยจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางนี่ต้องชนะเยอะครับครับกรรมการถึงจะเห็นครับแต่ถ้าเป็นมวยบู๊เปิดเกมเข่าใดเดียวรับรองว่าโอกาสชนะใจกรรมการสูงครับนี่ครับ
ย้ำแล้วครับถ้ามาต่อยลุมพินีต้องเดินครับเดินเท่านั้นครับกรรมการชอบมวยเดินชอบซาดิสเขาบอกว่าลุมพินีให้มวยเดินราชดำเนินให้มวยตั้งรับก็บางช่องก็จับสลากเอาอ้าวไม่ว่าใครครับอ้าวเสียรูปเสียเหลี่ยมเสียทรงโอ้โหไม่ตกใจครับที่ทำผมได้อ้าวผมปล้ำฟัดรัดตีเพชรดำรัดใต้ปีกแทงชอบรายการนี้มากมากครับคุณตุ้มตรังโอ้ขอบคุณครับครับคุณกิ๊กทุ่งสงเลยฮะเป็นเจ้าของมวยหรือเปล่าเนี่ยเป็นเจ้าของมวยครับเป็นแฟนของคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นคุณกิ๊กทุ่งสงแม่เชียร์ชนะหรือเปล่าเดี๋ยวดูนี่น้องกิ๊กทุ่งสงครับผมส่งข้อความเข้ามาด้วยขอบคุณมากครับคงไม่ได้อยู่ทุ่งสงเลยครับอยู่แถวๆนี้แหละครับมาดูมวยครับไม่เจอฮะไม่เจอครับครับอาจจะเจออาจจะผมอาจจะไม่รู้จักคนผิวเข้มๆนะตาคมผิวเข้มนะนี่ครับแม่ยังยืนเกาะกอดอกนะมาดูสถานการณ์เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเดาเอาว่าน่าจะอยู่ทางเกงสีแดงแหละตอนนี้ราคาก็ยันเสมออยู่ครับอาจารย์ครับทั้งเรียกว่าเสมอไหนเสมอกันครับเรียกว่าใครต่อรองว่างั้นเถอะนี่ครับดูครับเน้นแล้วครับเน้นแล้วเน้นแล้วโอ้โหครับตอนนี้ครับโอ้โหเพชรดำกรรมการก็เน้นนักมวยแม่ดึงมาแล้วก็แทงตามครับเดินครับโอ้โหเดิมแล้วถีบนำไปก่อนครับแทงขายาวโดนแค่เข่าขวามาครับแม่นี่ครับเป็นการบันทึกภาพการแข่งขันจากเวทีลุมพินีครับทีมงานก็ขอกราบขอบพระคุณเจ้าของรายการครับเสี่ยบู้เมืองเพชรประดิษฐ์สิริอภิรักษ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านพลตรีสุรกายจัตุมาศครับนี่ครับมาจังหวะสปีดอาวุธนี่แหมเจ้าหยกวิญญาณนี่รู้สึกว่าสปีดแรงเหลือเกินครับครับโอ้โหนี่ครับพี่แทงน้องแทงถ้ารุ่นพี่กางเกงสีฟ้าครับถ้ารุ่นน้องกางเกงสีแดงครับบนเวทีไม่มีพี่มีน้องใช่ไหมครับอาจารย์ครับมาชั่วโมงนี้ไม่มีใครกลัวใครครับเดินเข้าหาต่อครับเหลี่ยมดีเหลือเกินครับเพชรดำ12ถึง17เมษายนครับมีมวยที่อำเภอลาดยาวครับเขาเรียกมีมวยชกแล้วก็เปรียบชกทุกวันครับไม่ต้องประกบไปชกกันเปรียบกลางวันชกกลางคืนอะไรประมาณนั้นครับอ๋อครับขอเป็นมวยรอบคุณชุนเคยตอบให้ฟังแล้วครับผมจะแน่นไม่ได้แล้วครับเพราะคู่3คู่4เป็นคู่หลักๆนะฮะคู่1คู่2เป็นมวยรอบครับเดี๋ยวจะมีมวยรอบแล้วก็มวยชอบให้แฟนๆได้ติดตามกันนะครับโอ้โหดูครับเริ่มเค้าเรียกอะไรเริ่มอ่อนระหวยโดยแรงก็คือกางเกงสีชมพูไอ้สีฟ้าครับครับกางเกงสีแดงนี่ของหนักของแดงทั้งสิ้นครับนี่ครับหูยกวิทยาครับล็อกไว้เลยครับล็อกแน่นๆรักฉันนานๆครับฝ่ายแดงได้น้ำหนัก1ปอนด์ครับคุมแล้วครับหลังจากบวกมาแล้ว4ยกนะครับยกสุดท้ายนี่คุมแล้วครับคุมบางทีก็คุมไม่อยู่ครับครับผมยกวิทยานี่ครับขอบคุณเลยครับกราบขออภัยกันกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการรวบรวมคะแนนแล้วไปทางไหนดีไปนครศรีธรรมราชครับจากทุ่งสงครับยกวิทยาเพชร 40,000 เป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนครับครับมาดีแข็งแรงแข็งแกร่งวันนี้ครับมาดีแข็งแรงแข็งแกร่งหลักฐานมั่นคงใช่ครับครับไปดู